เปิดอุโมงค์เชื่อมป่าเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนช่วงสงกรานต์นะฮะคุณกายพรหมิรายงานสดจากทางหลวงสาย304เชิญครับคุณกายครับเชิญค่ะคุณปวีณาคุณสุภโชคครับตอนนี้ผมยืนอยู่ภายในอุโมงค์เชื่อมผืนป่านะครับบนถนนสาย304ครับซึ่งด้านหลังของผมนะครับจะเป็นเส้นทางที่มุ่งไปยังอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีในทางกลับกันครับด้านหน้าของผมจะมุ่งหน้าไปยังอำเภอวังน้ำเขียวนะครับจังหวัดนครราชสีมาเส้นทางนี้ครับถือเป็นเส้นทางสำคัญนะครับที่เชื่อมภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนอกจากนี้นะครับในช่วงเทศกาลอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางสำคัญที่จะเป็นเส้นทางในการหลีกเลี่ยงการจราจรด้วยครับแม้วันนี้นะครับจะเป็นวันแรกที่กรมทางหลวงประกาศเปิดให้ใช้งานอุโมงค์ในโครงการก่อสร้างทางเชื่อมผืนป่าและการขยายทางหลวงหมายเลข304นะครับแต่อุโมงค์แห่งนี้นะครับเริ่มเปิดให้รถยนต์นะครับเข้ามาใช้งานเพื่อทดสอบระบบตั้งแต่วันที่7เมษายนที่ผ่านมาแล้วครับเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับประชาชนที่ต้องการเดินทางนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างนี้นะครับซึ่งแขวงการทางปราจีนบุรีนะครับได้จัดการจราจรบริเวณนี้ในช่วงต้นเทศกาลสงกรานต์ไว้3ช่องทางนะครับโดยขามุ่งหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจะใช้ทางเบี่ยง2ช่องทางส่วนขามุ่งหน้าภาคตะวันออกนะครับจะใช้ช่องทางภายในอุโมงค์1ช่องทางครับส่วนปลายเทศกาลสงกรานต์นะครับจะเปลี่ยนเป็นขามุ่งหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้1ช่องทางจราจรในขณะที่ขามุ่งหน้าภาคตะวันออกนะครับจะใช้ช่องทางในอุโมงค์2ช่องทางจราจรด้วยกันครับของอุโมงค์นี้เราจะเปิดให้ใช้งานได้ด้านขาลงครับตอนนี้คืออุโมงค์จะเป็นอุโมงค์คู่ขาขึ้นและขาลงครับตอนนี้ขาลงคือขาเข้ากรุงเทพครับงานก่อสร้างสามารถเปิดใช้ได้เรียบร้อยแล้วครับก็ถือว่าประมาณ 90% แล้วครับแต่ส่วนด้านขาขึ้นด้านใต้ทางครับงานก่อสร้างยังได้ไม่มากยังไม่มีความพร้อมก็เลยเปิดได้เฉพาะขาลงครับส่วนขาขึ้นเราจะเปิดได้ให้รถวิ่งด้านข้างอุโมงค์เป็นทางเดิมที่เราใช้อยู่นะครับของช่องจราจรซึ่งในการเปิดทดสอบระบบภายในอุโมงค์นะครับเป็นการทดสอบระบบไฟส่องสว่างนะครับที่จะต้องพร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงและระบบระบายอากาศนะครับเพื่อให้อากาศภายในอุโมงค์ปลอดโปร่งครับรวมไปถึงสามารถระบายควันได้นะครับหากเกิดอุบัติเหตุจนเกิดไฟไหม้ภายในอุโมงค์ครับซึ่งอุโมงค์นี้นะครับจากจุดนี้นะครับจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกที่ผมยืนอยู่นี่จะมีความยาว180เมตรครับและจะเว้นเป็นช่องระบายอากาศ50เมตรนะครับก่อนที่ช่วงถัดไปนะครับจะเป็นช่วงที่มีความยาวทั้งสิ้น250เมตรครับครับเส้นทาง304นะครับนอกจากจะเป็นเส้นทางเลี่ยงที่สำคัญแล้วนะครับเส้นทางนี้ครับการใช้เส้นทางช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังมีการก่อสร้างจราจรนะครับแต่ว่ากรมทางหลวงได้คืนผิวการจราจรเพื่อให้ประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่เส้นทางนี้เองก็ยังเป็นเส้นทางที่เป็นทางเขานะครับเป็นมีทางแคบแล้วก็โค้งค่อนข้างอันตรายครับดังนั้นผู้ที่จะใช้เส้นทางจะต้องใช้ความเร็วต่ำรวมไปถึงใช้เกียร์ต่ำเมื่ออยู่ในทางลาดชันด้วยครับไรพรมนี้ข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานจากอุโมงค์เชื่อมผืนป่าบนเส้นทาง304ครับครับขอบคุณครับคุณไก่ครับ